กลับเข้าสู่ความอลังการกับสตาร์เซสครับผมนะครับในช่วงนี้เรามีศิลปินครับที่มีเพลงเพราะๆมาฝากเราซึ่งพูดถึงวงการเพลงในบ้านเราครับก็จะมีศิลปินนักร้องหน้าตาดีๆบุคลิกดีๆร้องเพลงดีๆแล้วก็ผลิตงานเพลงดีๆให้เราเรื่อยมานะครับแต่ว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาครับเพราะจริงๆเธอเป็นพิธีกรที่ช่อง3เนี่ยหลายรายการกันค่ะคุณผู้ชมคุณแน่นอนนะคะกับน้องแฟรี่สุภักยาดาค่ะซึ่งวันนี้นะคะน้องแฟรี่มาในอีก1บทบาทนึงค่ะนั่นคือการเป็นนักร้องนะคะกับซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุดของเธอเลยค่ะกับเพลงอยู่ตรงไหนค่ะรุ่นราวคราวเดียวกันด้วยพี่ปันไพบุญเกียรติเกี่ยวแก้วครับสวัสดีครับในรุ่นเดียวกันมาด้วยกันเลยนะคะแต่ช่วงนี้นะคะสนับสนุนโดยเครื่องสำอาง CA ค่ะครีมเปลี่ยนสีผมดีแคสและเมืองไทยประกันชีวิตค่ะครับผมก่อนที่จะถามว่าเป็นยังไงมายังไงถึงมาคู่กันได้ถามน้องแฟรี่ก่อนจริงๆเราพอคุ้นหน้าคุ้นตากันเนอะทำรายการมีหลายรายการเลยรายการอะไรบ้างคะก็ตอนนี้ก็เป็นพิธีกรภาคสนามรายการผู้หญิงผู้หญิงช่อง3นี่แหละค่ะแล้วก็มีรายการบางกอกก็สิบช่อง3เหมือนกันครับผมของคนคุ้นๆนะมาแวบๆแล้วเป็นยังไงมายังไงคุณผู้ชมกำลังสงสัยแล้วครับว่ามีแฟรี่ร้องไปแล้วและพี่ปั่นด้วยคือหมายถึงเขาเป็นศิลปินในค่ายเดียวกันกำลังจะออกโปรเจกต์หรือยังไงอย่างไรจริงๆอันที่ร่วมกันเนี่ยก็คือเป็นอัลบั้ม9ค่ะชื่อว่าอัลบั้ม9ก็เป็นอัลบั้มที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่ศิลปินแต่ละคนเนี่ยก็จะได้ร่วมร้องเพลงซึ่งก็จะถ่ายทอดเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจเนี่ยของในหลวงอย่างพี่ปั่นก็จะเป็นเรื่องของแก้มลิงอย่างแฟรี่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเกิดพูดถึงอัลบั้มเต็มจริงๆของพี่ปั่นคือเป็นอะไรยังไงคะของพี่ปั่นเองอัลบั้มชื่อแจ๊สเดี่ยวนะครับก็หลายคนก็อาจจะฟังเราร้องเพลงแบบโรแมนติก
นุ่มๆเลยก็อยากเลยเปลี่ยนตัวเองบ้างอย่ามีฟังคือทำแล้วก็ลงทุนกับเขาอ่ะแล้วก็ลงทุนกับเขาด้วยความชอบคือหมายต้องจ่ายตังค์ลงทุนเขาไม่ทำก็จะทำอะไรเงี้ยนะแจ๊สเลยครับแล้วของแฟรี่นะครับอัลบั้มจะเป็นยังไงอย่างไรก็จะเป็นอัลบั้มแบบชิลๆสบายๆฟังง่ายๆเลยเป็นแนวเพลงแบบโมเดิร์นป๊อปอะไรแบบนี้ค่ะก็ฝากไว้ด้วยละกันค่ะสำหรับอัลบั้มของแฟรี่นะคะที่มีชื่อว่าอัลบั้ม The Fairy Tale ค่ะตอนนี้ก็วางแผงแล้วนะคะบนร้านขายซีดีชั้นนำทั่วไปค่ะของพี่เนี่ยก็จริงๆแล้วอัลบั้มชื่อแจ๊สเดี่ยวแล้วก็ติดตามซื้อได้ที่แผงเทปหรือร้านเทปที่มีชื่อครับก็ตาม Facebook พี่ที่แฟรี่บอกเห็นไหมแบบว่าเห็นรุ่นเลยนะว่ารุ่นเดียวกันอันนี้คือตอนแรกบอกแผงเลยนะแผงซีดีชั้นนำอันนี้บอกแผงเทปโอเคครับมันติดปากมาถึงซิงเกิลกับโชว์พิเศษและเพลงที่พี่ปั่นจะร้องให้เราฟังครับชื่อเพลงอะไรเพื่อน Facebook ครับนะครับวันนี้ต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้ง2ท่านครับที่มาอัปเดตผลงานนะครับแล้วก็โดยเฉพาะพี่ปั่นนี่คิดถึงมากมีงานใหม่ๆก็ฝากมาเยี่ยมเยียนที่สาเสดได้เรื่อยๆแฟรี่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแล้วก็ปิดท้ายตามสัญญาครับเหมือนเดิมเช่นเคยเพื่อน Facebook ซิงเกิลใหม่เอี่ยมล่าสุดของพี่ปั่นไพบุญเกียรติเกี่ยวแก้วครับฉันดูทุกวันข้อความเหล่านั้นเธอเขียนได้น่าสนใจฉันตามอ่านเธอไม่เคยห่างหายความคิดของใครก็ไม่น่าไลค์เท่าของเธอรูปเธอทุกใบสวยธรรมชาติดีต้องดูเธอทันทีโพสลงครั้งใดแม้ไม่ได้เจอก็มีความหมายเป็นคนไกลๆก็สุขแล้วเท่านั้นพอเพียงขอแค่ชื่นชมห่างๆไม่หวังครอบครองหัวใจใจของฉันก็ยิ้มได้ทั้งวันแค่คนหนึ่งคนที่บริสุทธิ์ใจขอมาทักทายแบบประสาเพื่อนกันตัวตนของเธอมันถูกใจฉันก็นานเหมือนกันกว่าจะพบคนน่าสนI'm not afraid to die.